นับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยรองเท้านักเรียนแคชช่าสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับแคนในรายการนอกรอบครับคุณผู้ชมครับหากจะกล่าวถึงเวทีการประกาศรางวัลให้กับคนในวงการบันเทิงนั้นมีมากมายครับซึ่งรางวัลนาตราชโดยสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ถือเป็นหนึ่งรางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ที่ได้รับมากๆครับเพราะว่าผลการตัดสินของรางวัลนี้มาจากการร่วมลงคะแนนของคนในวงการวิทยุโทรทัศน์ให้กับผลงานดีเด่นด้านต่างๆในวิชาชีพเดียวกันซึ่งในปีนี้ครับงานประกาศรางวัลนาตราชจะจัดขึ้นเป็นครั้งที่5แล้วครับในวันนี้เราจะพาไปนอกรอบกับโผผู้เข้าชิงรางวัลนาตราชครั้งนี้กันครับตลอด4ปีที่ผ่านมางานประกาศรางวัลนาตราชเป็นงานประกาศรางวัลที่สร้างกระแส Talk of the Town ให้กับวงการบันเทิงไทยไว้มากมายครับทั้งความสนุกสนานของพิธีกรดำเนินงานกองทัพศิลปินดาราที่ให้ความสนใจตบเท้าเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งรวมไปถึงรางวัลนี้ยังได้สร้างกำลังใจและความภาคภูมิใจแก่บุคคลคุณภาพในวงการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ไปตามๆกันอีกด้วยครับวันนี้นุ่นได้รับรางวัลจากคนที่นุ่นเคยชื่นชมทุกคนที่นี้เป็นทั้งครูเป็นทั้งแรงบันดาลใจทำให้นุ่นมีฝันขอบคุณมากๆค่ะและเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาทางสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ได้จัดงานแถลงรายชื่อผลงานที่ผ่านเข้าชิงงานประกาศรางวัลนาตราชครั้งที่5ประจำปีพุทธศักราช2556ในสาขาต่างๆขึ้นรวม31รางวัลครับซึ่งรางวัลที่หลายคนรอลุ้นได้แก่รางวัลนักแสดงนำชายและนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมรวมไปถึงรางวัลละครยอดเยี่ยมครับซึ่งจะมีนักแสดงท่านใดและละครเรื่องอะไรเข้าชิงบ้างเราไปนอกรอบพร้อมๆกันเลยครับรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมซึ่งมีผู้เข้าชิงดังนี้ครับณเดชน์คุกิมิยะจากละครเรื่องแรงปรารถนาออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3โดยที่ผ่านมานั้นณเดชน์เคยได้รับรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากงานประกาศรางวัลนาตราชมาแล้วถึง2ปีซ้อนด้วยกันคือในปีพ.ศ.2554จากละครเรื่องเกมร้ายเกมรักและปีพ.ศ.2555จากละครเรื่องธรณีนี่นี้ใครครองครับณัฐวุฒิสกิจใจจากละครเรื่องทองเหนือ9ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3สรัญศิริรักษ์จากละครเรื่องสุภาพบุรุษลูกผู้ชายออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7และในปีนี้นักแสดงนำชายจากละครทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ถูกเสนอชื่อเข้าชิง2ท่านด้วยกันคือศักดิ์สิทธิ์แท่งทองจากละครเรื่องเรือนเสน่หาและสุกริตวิเศษแก้วจากละครเรื่องคู่กรรมรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมปีนี้มีผู้เข้าชิง5ท่านได้แก่ณัฐพรเตมีรัตน์จากละครเรื่องสุภาพบุรุษจุฑาเทพตอนคุณชายรัชชานนท์ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องแดงนำหญิงยอดเยี่ยมปีนี้มีผู้เข้าชิง5ท่านได้แก่ณัฐพรเตมีรัตน์จากละครเรื่องสุภาพบุรุษจุฑาเทพตอนคุณชายรัชชานนท์ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ซึ่งในการมาแสดงละครเรื่องนี้ในบทลำยองทำให้คุณนุ่นวรนุชถูกพูดถึงมากที่สุดในปีที่ผ่านมาครับและไม่เพียงแต่นักแสดงนำชายเท่านั้นนักแสดงนำหญิงจากละครทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ก็ถูกเสนอชื่อเข้าชิงถึง2ท่านด้วยเช่นกันนั่นคือน้ำทิพย์จงรัชตวิบูลย์ที่ฝากผลงานสุดเชื่อเฉือนอารมณ์ในละครเรื่องเรือนเสน่หาและหนึ่งที่ดาโสพลจากละครเรื่องคู่กรรมในบทอังสุมาลินครับและรางวัลที่หลายคนต่างตั้งตารอที่สุดนั่นก็คือรางวัลละครยอดเยี่ยมซึ่งในปีนี้ก็มีละครสุดฮิตโกยเรตติ้งในช่วงปีที่ผ่านมาติดโผเข้าชิงดังนี้ครับทองเนื้อ9บริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3สุภาพบุรุษจุฑาเทพบริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3เรือนกาหลงบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7คู่กรรมและเรือนเสน่หาบริษัทเอ็กแซกจำกัดออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ทั้ง2เรื่องครับซึ่งละครเรื่องเรือนเสน่หายังเป็นละครที่มีชื่อเข้าชิงรางวัลสาขาใหญ่มากที่สุดถึง9สาขายังไงก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่มีชื่อเข้าชิงในทุกรางวัลด้วยนะครับ
วนผลจะเป็นอย่างไรนั้นร่วมลุ้นและติดตามผลรางวัลนาตราชครั้งที่5ประจำปีพุทธศักราช2556ทั้ง31รางวัลได้ในวันอาทิตย์ที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2557ครับส่วนช่วงหน้าครับเราจะพาไปนอกรอบกันที่กองถ่ายละครเรื่องเล่นนางฟ้ากับเบื้องหลังการถ่ายทำฉากบนสวรรค์อันสวยงามของสองนางฟ้าอย่างคุณนุชนุสบาและคุณนิโคเทริโอที่จะได้ชมกันในคืนนี้ไปดูกันครับว่าเบื้องหลังของความสวยงามนั้นทั้งสองนักแสดงต้องเจอกับอะไรบ้างสักครู่เดียวครับตอนแรกที่ติดต่อเนี่ยนะคะพี่ไม่เหนื่อยเลยมีแอร์มีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์สนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเครื่องปรับอากาศฮิตาชิสแตนเลสสกรีนคุณผู้ชมครับในละครเรื่องเล่นางฟ้าแน่นอนครับว่าจะต้องมีนางฟ้าที่รับบทโดยคุณนุชนุสบาและคุณนิโคเทริโอครับแต่การจะเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์อันสวยงามได้นั้นต้องแลกมากับความลำบากเล็กน้อยครับความลำบากที่ว่านั้นคืออะไรไปนอกรอบไปเลยครับอย่าทำผิดกฎมิฉะนั้นนางจะกลายเป็นนกตลอดไปเหรอคะถูกแล้วคือตอนแรกที่ติดต่อเนี่ยนะคะ ตรงนี้แหละ คือเอ๊ะในสตูสบายในใจพี่อุ๊ยสบายมากเลยพี่นุชพี่ไม่เหนื่อยเลยมีแอร์มีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์เราก็โอเคปรากฏยังไงล่ะสวรรค์สวรรค์ครั้งแรกก็ไปที่อำเภอปักธงชัยเคยได้ยินไหมคะเด็กๆอำเภอออกเสียงอีกทีนะคะปักธงชัยตอนแรกไกลมากเข้าไปแบบว่าหลังเขาแบบ GPS ก็ไม่ทำงานจากซอยจากหน้าปักซอยถึงที่ถนนใหญ่ไปถึงข้างในอ่ะชั่วโมงกว่าค่ะเชื่อไหมว่านั่งเด้งขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็คือนอนไม่ได้เลยเพราะกลัวโจรข้างทางคนปาระเบิดไม่รู้ไงไปลึกมากแล้วมันมืดมากสองข้างทางอ่ะไม่มีไฟเลยเรียกว่าผิดคาดเลยล่ะค่ะสำหรับสองนางฟ้าแสนสวยที่ต้องมาตกระกำลำบากในการถ่ายละครเรื่องนี้แต่ทั้งหมดก็เพราะต้องการให้ภาพบนสวรรค์ในละครเรื่องเล่นางฟ้าออกมาสวยงามนอกจากอำเภอปักธงชัยแล้วสองสาวยังต้องข้ามจังหวัดมาถ่ายทำกันที่จังหวัดนครนายกกันด้วยล่ะค่ะซึ่งบอกได้เลยว่าการจะเป็นนางฟ้าในเรื่องนี้เนี่ยต้องทั้งสวยและอึดค่ะเดินข้ามลำธารไปเพื่อที่จะไปถ่ายใช่ไหมนุชไปก่อนก็เดินหน้าอย่างนี้มองทีมงานคอสเลย์ทีนึงเราก็ตะกุกตะกักตะกึกตะกักไปอะไรเงี้ยใช้วิชาทรงตัวเดินข้ามโขดหินไปแล้วเราก็เหลือบสายตาไปที่เดินตามมาและทำหน้าเหมือนกับเราเหมือนเลยทีเดียวด้วยสายตาจิกควรเราก็โอ้เมื่อกี้เราก็ทำอย่างนั้นโอ้อินเนอร์พี่แรงมากเลยรู้สึกเป็นนู่นเนี่ยคือแบบเขาเป็นนู่นไม่เข้ามาเขาลึกมากแล้วนะแล้วยังนู่นยังตรงนี้ยังขยังขยังยังนู่นข้ามนี่อ่ะซึ่งหายังไม่มีศัตรูเลยอ่ะศัตรูอยู่ไหนนี่คือศัตรูเย็นสบายอากาศเย็นในการเป็นนางฟ้าแสนสวยอยู่บนสวรรค์ของคุณนุสบาและคุณนิโคไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้ค่ะแต่ระหว่างการถ่ายทำทั้งคู่ต้องทำสมาธิสู้กับเสียงร้องของเหล่าแมลงและจักรจันทร์เพราะเมื่อพลังเสียงของเหล่าแมลงเริ่มดังขึ้นดังขึ้นจนกลบเสียงของนักแสดงทำให้ทั้งกองต้องหยุดถ่ายทำค่ะครับค่ะ
ซึ่งวิธีที่ทีมงานใช้จัดการเสียงของแมลงเพื่อให้การถ่ายทำดำเนินต่อไปได้จะเป็นอะไรต้องไปชมกันเองค่ะเหมือนนักห้าจ้าเดิมไม่รับด้วยจ้าเดิมเป็นคนรับหมดไม่โดนนะเดิม2 3โอเคเคลียร์วันดีคืนดีก็จุดประทัดปุ๊บไอ้เราM79ดังมากจุดประทัดเพื่ออะไรแล้วก็ถามว่าเฮ้ยจุดทำไมอ่ะทำไมไม่บอกกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยยาวเลยนะประทัดน่ะอ๋อเป็นวิธีไล่จักรจันทร์แมลงทั่วไปในป่าไล่นางฟ้าด้วยนางฟ้าไล่ละข้าเนี่ยแหละข้าเนี่ยแหละจะไปก่อนก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็ทุรนทุรายเอ้ยดันโดนดันโดนกันมาแต่ว่าภาพสวยมากทุ่มเทแล้วก็เป็นละครแฟนตาซีคอมเมดี้ซึ่งชีวิตจริงเนี่ยคอมเมดี้มากกว่าและในละครเรื่องเล่นนางฟ้าคืนนี้ครับเมื่อ2นางฟ้าใช้เล่ห์กลสาปให้บิวตี้กลายเป็นนกบิวตี้จะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไรติดตามได้รายการต่อไปครับวันนี้หมดเวลาของรายการนอกรอบแล้วครับสวัสดีครับ